เข้าสู่ช่วงทีนสไตล์สไตล์มันๆของคนวัยทีนเพื่อนๆคะในขณะที่ประเทศของเราและอีกหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราและการใช้สอยเงินอย่างรู้คุณค่าอย่างประหยัดค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้แล้วนะคะก็จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ค่ะช่วงทีมสไตล์วันนี้นะคะโบลิ่งเลยจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเงินตราของไทยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังพาไปชมสถานที่ที่เก็บรวบรวมเงินตราแบบต่างๆเอาไว้มากมายเลยค่ะที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนร่วมกันรักสามัคคีเพื่อเป็นของขวัญแด่พ่อหลวงเราครับตอนนี้นะคะโบลิ่งก็อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งจัดแสดงในตำหนักของวังบางขุนพรหมและวังเทวเวศถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะพี่สัญชัยสวัสดีค่ะพี่สัญชัยค่ะอยากทราบจังเลยค่ะว่าท่านที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งนี้ค่ะมีส่วนจัดแสดงเอาไว้ขนาดไหนบ้างคะพอดีวันนี้เดินชมมาแล้วเหมือนกันแต่ดูกว้างมากเลยครับพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีส่วนจัดแสดง2ส่วนวังบางขุนพรหมที่เรายืนอยู่นี้นะครับจัดแสดงที่ตำหนักใหญ่อีกส่วนนึงนะครับที่วังเทวเวศนะครับก็จะมีห้องจัดแสดง2ส่วนอย่างนี้นี่มีห้องไหนที่ไม่ควรพลาดเป็นพิเศษว่าเป็นห้องแรกที่ต้องไปก่อนบ้างไหมห้องแรกเนี่ยที่สมควรจะชมอย่างยิ่งนะครับก็คือห้องนี้เลยครับห้องวิวัฒนาการเงินตราไทยเหรียญกษัตริย์ในโลกเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประมาณ 3,000 ปีนะครับแต่ดินแดนของประเทศไทยนั้นจะมีการใช้กษัตริย์เนี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก 1,200-1,300 ปีเงินตราสมัยแรกที่เราพบเรียกว่าเงินทวารวดีนะครับอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12ถึง16ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอาณาจักรร่วมสมัยก็คืออาณาจักรศรีวิชัยอยู่ทางใต้นะครับเหรียญที่ใช้จะเป็นเหรียญเรียกว่าเงินดอกจันในช่วงก่อนเกิดอาณาจักรรัฐไทยนะครับเราก็จะมีอาณาจักรล้านนาแล้วก็อาณาจักรล้านช้างเงินตราของอาณาจักรล้านนาที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือเงินเจียงอาณาจักรล้านช้างก็จะเป็นเงินฮ้อยแล้วก็เงินลาดนะครับต่อไปเราก็จะเข้าสู่เงินของอาณาจักรรัฐไทยซึ่งพัฒนามาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเงินพดด้วงสุโขทัยนั้นอาจจะมีความโดดเด่นคือจะมีรอยบากค่อนข้างลึกนะครับส่วนบนนั้นก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ต่างๆนะครับจากสมัยสุโขทัยนะครับเข้ามาสู่สมัยอยุธยานะครับเงินพดด้วงอยุธยานั้นก็จะมีหลายราคาตั้งแต่ชนิดเล็กๆนะครับตั้งแต่2ภัย1เฟือง1สลึงนะครับเงินพดด้วงเลิกผลิตในช่วงรัชกาลที่4นะครับและก็มีการเตรียมการเพื่อที่จะผลิตเหรียญกษัตริย์ในเวลาต่อมานะครับเหรียญแรกๆที่เราผลิตเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ทำด้วยมือแล้วก็มีจำนวนเพียงเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นเหรียญเงินตีตราพระมหามงกุฎพระแสงจักรแล้วก็พระเต้านะครับเหรียญต่อไปจะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่5นะครับก็จะเป็นตราสัญลักษณ์พระเกี้ยวนะครับก็คือพระจุลมงกุฎนะครับก็เป็นตราสัญลักษณ์แทนพระองค์ของรัชกาลที่5หลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องเหรียญแล้วเนี่ยก็จะเป็นห้องธนบัตรไทยตั้งแต่กำเนิดถึงปัจจุบันเช่นเดียวกันเรามีธนบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกในปี2445นะครับธนบัตรแบบหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติพิเศษผิดเพียงด้านหน้าเพียงด้านเดียวนะครับธนบัตรแบบที่2นั้นด้านหลังเป็นภาพพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะครับเรียกกันทั่วไปว่าธนบัตรแบบไถนานะครับแบบที่3จุดที่โดดเด่นที่สุดของธนบัตรแบบที่3คือปรากฏพระบรมฉายาสาธิตสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่น่าสนใจก็จะมีระบุวันเดือนปีที่พิมพ์ธนบัตรออกใช้ด้วยใต้หมวดเลขหมายแบบที่4นั้นลายน้ำเนี่ยจะแฝงอยู่ตรงจุดอื่นๆของธนบัตรนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีตำแหน่งของลายน้ำอย่างชัดเจนแบบที่5ธนบัตรแบบนี้พิมพ์จากประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยไทยเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแบบที่6ก็พิมพ์ที่โรงพิมพ์กรมแผนที่ทหารบกส่วนแบบที่7นั้นพิมพ์จากโรงพิมพ์ของเอกชนในกรุงเทพในเวลานั้นนะครับแบบที่8เป็นธนบัตรแบบสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ธนบัตรแบบที่9ธนบัตรแบบนี้มีประมาณ 5-6 รุ่นนะครับธนบัตรแบบที่10นี้เป็นธนบัตรแบบสุดท้ายที่พิมพ์จากต่างประเทศเราพิมพ์ที่โทมัสเดลาลู
ฉบับนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพิมพ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับธนบัตรแบบ11นะครับก็ที่ผลิตโดยโรงพิมพ์ธนบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนะครับพิมพ์ออกใช้ในเดือนมิถุนายน2512นะครับธนบัตรแบบที่12นี่เราเรียกว่าชุดมหาราชด้านหลังนะครับจะมีการพิมพ์ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในอดีตนะครับแบบที่13นะครับจะเป็นการออกในวาระเฉลิมฉลอง200ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราธนบัตรแบบที่14แล้วก็แบบที่15 2แบบนี้ออกมาเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับพระกิตติคุณนะครับในพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีนะครับมีสนใจคะถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านสนใจอยากจะมาชมที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยบ้างเนี่ยที่นี่เปิดให้บริการยังไงบ้างคะพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดทุกวันทำการของธนาคารนะครับคือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีนะครับนะครับแล้วก็จะปิดในวันหยุดนักขัดฤกษ์หรือวันเสาร์อาทิตย์นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนแล้วก็สาธารณชนทุกท่านเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกได้ดีขึ้นนะครับเช่นเตรียมวิทยากรเตรียมของว่างเตรียมเครื่องดื่มไว้รับรองนะครับก็แนะนำให้ทำหนังสือมาถึงท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแต่ในกรณีนะครับที่จะมาเดี่ยวหรือว่ามาเป็นกลุ่มย่อยนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาติดต่อก่อนได้นะครับค่ะเพื่อนๆคะได้ฟังแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกันอนุรักษ์เงินไทยแล้วก็รู้จักออมรู้จักอยู่อย่างพอเพียงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและพี่สรรชัยมากๆเลยนะคะที่วันนี้พาเราเดินชมจนทั่วเลยแถมมาให้ความรู้อีกต่างหากขอบคุณมากค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาของการตอบคำถามกับนักเขียนในดวงใจแล้วค่ะในช่วงของ Book at Heart ช่วง Book at Heart Book at Heart วันนี้น้องเกลอ่านหนังสือเรื่องแหวงที่รักของชบาบานเลยมีคำถามสงสัยอยากจะถามว่าอะไรคือความแตกต่างแต่ลงตัวของผู้คนต่างศาสนาในอำเภอแหวงชบาบานก็ได้ตอบคำถามผ่านทางอีเมลของรายการมาว่าความแตกต่างนั้นไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนในอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวมุสลิมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะความรักความมีน้ำใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่มีให้ต่อกันทำให้ความแตกต่างทางศาสนาของที่นี่มีความลงตัวในการอยู่ร่วมกัน